สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตีแม่โจก3นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการใช้กะปิในการช่วยเป็นสารเร่งรากสำหรับกลิ่นตอนนะครับก็กะปิที่ตามครัวเรือนที่บ้านเรานี่แหละครับทำไมกะปิถึงใช้ได้นะครับในการเร่งรากก็คือว่ากะปินี่ครับทำจากพวกกุ้งนะครับแล้วก็เคยทะเลพวกนี้นะครับเขาจะมีสารไซโตไคนินนะครับซึ่งก็สารตัวนี้จะไปคล้ายๆกับฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าไคเนตินนะครับโดยไคเนตินจะกระตุ้นการแบ่งเซลล์นะครับซึ่งจะพบมากที่ตรงปลายรากของพืชนะครับก็ทำให้กะปินะครับสามารถเร่งการแบ่งตัวและเร่งรากได้นะครับเป็นที่มานะครับว่ากะปิทำไมถึงใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูนะครับว่าการใช้กะปิในการตอนกิ่งนะครับเป็นการเร่งรากตอนกิ่งนี่ทำยังไงไปดูกันได้เลยครับครับขั้นตอนนะครับเราก็ทำตุ้มมะพร้าวนะครับแช่น้ำไว้นะครับแล้วเราก็มาใส่ถุงไว้นะครับไปทำตุ้มตอนนะครับทีนี้ก็เลือกกิ่งนะครับที่จะตอนครับก็ปั้นกิ่งนะครับควันลงนะครับควันข้างใต้ข้อนะครับของกิ่งที่จะตอนเราเลือกอย่าเลือกกิ่งที่แก่เกินไปนะครับควันไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขั้นตอนต่อไปก็ลอกเปลือกออกนะครับในการลอกเปลือกอีกมันจะเป็นการตัดข้ออาหารนะครับแล้วเราก็ขูดเยื่อเจริญนะครับข้างๆออกไปขูดนะครับขูดขึ้นๆลงๆก็ได้นะครับครับแล้วเราก็กรีดตรงข้างบนนี้ครับสัก 3-4 เส้นนะครับรอบๆนะครับตรงที่กรีดนี่ก็จะทำให้รากออกก่อนเพื่อนนะครับตรงนี้รากก็จะออกตรงนี้นะครับครับเสร็จแล้วเราก็ผ่าตุ้มตอนนะครับแล้วก็บีบน้ำออกนะครับให้มันบาดนะครับแบะท้องออกนะครับแล้วก็ใช้ปลายมีดนะครับใช้ปลายมีดแล้วใช้ปลายมีดนะครับไปจิ้มกะปินะครับมาทาตรงตุ้มตอนนะครับครับก็นำไปห่อได้นะครับทีนี้นำไปห่อตรงที่เราขูดไว้นะครับหุ้มไว้นะครับแล้วก็ใช้เชือกมัดบนล่างนะครับให้แน่นนะครับต้องให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นนี่เวลารากที่ออกมาใหม่ๆตุ้มขยับนี่ถ้ารากขาดมันก็จะทำให้ออกรอบต่อไปในช้ากว่าเดิมนะครับเราก็ต้องมัดให้ดีตั้งแต่แรกนะครับมัดบนมัดล่างนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับของการใช้กะปิในการตอนกิ่งนะครับก็ถ้าท่านใดคิดว่าคลิปผมมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหาข้อมูลทำคลิปความรู้ดีๆให้ท่านต่อไปนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ